สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับเราได้ต้อนรับสปอร์ตเรดเดอร์ท่านนี้นะครับอาการก็คือวิ่งและดับกลางอากาศที่เป็นที่มาของอันตรายนะอาจจะชนท้ายเขาหรือเราโดนเขาชนท้ายไม่แน่เราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวเองและเล่าสู่กันฟังว่าอาการนี้เกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองเลยครับผมนเรศพุ่มสวรรค์นะครับอยู่ในคลับของสปอร์ตไรเดอร์คืนชีพนะครับเผื่อเพื่อนสมาชิกจะดู YouTube อันนี้ด้วยที่ตามที่ผมแจ้งไว้แล้วว่าผมจะมาหาช่างใหญ่นะครับอันนี้ได้มาถึงช่างใหญ่แล้วอาการของรถก็ตามก็คือมันวิ่งไปดีๆแล้วอยู่กำลังก็ดับกลางอากาศนะครับพอดับแล้วครั้งแรกเนี่ยดับแล้วสตาร์ทติดแล้วก็วิ่งไปได้สักพักนึงก็จะดับอีกพอสตาร์ทครั้งที่2คราวนี้สตาร์ทถึง 3-4 ครั้ง เครื่องถึงจะติดพอติดแล้วพอเข้าเกียร์ดีออกรถก็ดับอีกครับก็เลยต้องจอดสักพักนึงประมาณ 5-10 นาทีเนี่ยพอสตาร์ทใหม่ก็วิ่งได้แล้วก็อาการมันก็ปกติเหมือนเดิมอาจจะมีกระตุกบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็วิ่งประคองไปครับประมาณ40 50 60ประมาณเนี้ยไม่ถึง80เพราะต้องวิ่งซ้ายตลอดถ้าแซงใครก็โอกาสที่มันจะดับเราก็ไม่อันตรายอันตรายครับครับอาจารย์ที่โทรปรึกษาผมนะผมบอกว่าหัวฉีดรั่วในครับนะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องดูว่ารั่วในจริงหรือเปล่านะแล้วก็เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ก่อนที่เราจะซ่อมครับครับเดี๋ยวเชิญไปที่เครื่องนะครับครับอ้าวสตาร์ทเครื่องเลยต้องเข้ามาตรงนี้ใกล้ๆครับโฟกัสนี่นะฮะที่ผมได้บอกกับคุณพี่ว่าแหวนหัวฉีดที่รั่วข้อที่1ข้อที่2หัวฉีดของพี่รั่วในแน่นอนครับก็เสียงเครื่องมันกาวมากที่ขับรถมาจอดปุ๊บเนี่ยผมบอกว่าแหวนหัวฉีดของพี่รั่วครับแล้วเดี๋ยวผมจะถอดดูว่ามันรั่วจริงหรือเปล่าแต่มันถึงไม่ให้นะครับเพราะว่าเสียงมันฟ้องอยู่แล้วทั้งที่ผมที่มาถึงจอดรถผมบอกเลยแหวนหัวฉีดรั่วแน่นอนกล่าวมาเลยเสียงเครื่องนี้มันฟ้องเลยนะฮะครับครับก็เดี๋ยวเราจะทำการบำรุงรักษารถคันนี้ฮะต้องใช้เวลาประมาณขอเวลา2วันนะครับเพราะว่าผมต้องแต่งป่าหัวฉีดเนี่ยนานไปติดตามเคสนี้นะครับอ้าว 3,000 รอบ 3,500ไม่มีอันนี้เดี๋ยวอีก2วันเจอกันฮะครับผมครับเติมน้ำมันกี่นี่สารเคลือบบาวาวอันนี้ไม่ใช่เคลือบบาวาวอะไรอ่ะนี่เพิ่มประสิทธิภาพให้เคลือบไอ้ตัวเนี้ยนะที่ผมเติมอยู่เนี้ยนะทำไมกำลังมันเพิ่มขึ้นหรือยังไงมันจะลื่นขึ้นหรือเงียบขึ้นครับโอ้ทิ้งไว้ก่อนเนาะมันยังอยู่ในขวดอีกนะต้องเขย่าด้วยเหรอโอ้ถ้าดื่มแล้วไม่เขย่าขวดนี่ไม่ดีดใช่ไหมโอเคโอเคใช่ใช่คนละครับวันยังถามแล้วมันกินไปทำไมกินไปเพื่ออะไรกินเพื่อเปลืองตังค์เหรอก็เห็นเขาต้องเคาะเอฟจัดการจัดการเล่นนะตอบเรียบตื่นแล้ว
ค่ะโอ้โหอุ้มไม่ไหวเฮ้ยม.ห้าเหรอเท่ากับลูกชายผมเนี่ยม.สองเออลูกชายก็อยู่ปีสองเทคนิคขอนหวานอยู่ปีสองพ่อพาไปซื้อชิปปองอ้าวเห็นอยู่เห็นลงอยู่ในเฟซบุ๊กกันนะในยูทูบก็เห็นมาจากมาเลเซียใช่เมื่อคืนเนี่ยมาจากมาเลเซียโอ้โหรอไว้ทุ่มกว่ากับทุ่มเครื่องเดินไม่ดีถ่ายทุกคันเนี่ยมาเนี่ยถ่ายทุกคันเฮ้ยความสาวผมนี่นานไหมมันจะหายอ่ะวิ่งแป๊บเดียวก็หายไม่โฟกัสเก่งเว้ยไอ้พี่โอ้ยด้วยอะไรวะไปใหญ่วันนี้ได้ไป4คันแล้วป๋าหลานอ่ะเดี๋ยวพ่อหลานได้4คันแล้วมีเกียร์โซโล่ไงอ๋อเหมือนคันเมื่อกี้เลยแต่คันนั้นเกียร์ธรรมดาใช่ไม่มาต้องเครื่องบ่าวาวยังจะเครื่องยังไงครับพร้อมเติมอันนี้เลยนะไอทีวันเติมไปแล้วก็ตัดเลยลูกเอาเอาเลยจะทำประตับต่อยไทเกอร์ D4D ไอ้สปอร์ตไรเดอร์คันนี้นะครับหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยและขับทดสอบมาเรียบร้อยโดยเจ้าของรถนะครับตอนนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับที่รถมาถึงมุกบอกแหวนวิจิตรั่วเจ้าของรถก็ตกใจฮะก็ถามว่าไม่ดูรถให้ท่านเหรอแล้วบอกว่าแหวนวิจิตรั่วก็ตรวจเช็คถอดออกมาปรากฏว่ารั่วกี่หัวต้องให้เจ้าของรถพิสูจน์เดี๋ยวเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชื่อหรือยังครับผมบอกว่าแหวนโดยจิตรั่วทั้งที่ยังไม่เปิดฝากระโปรงครับเชื่อแล้วครับช่างหูทิพย์จริงๆดีครับทำทุกอย่างเรียบร้อยเมื่อกี้ไปทดสอบลองวิ่งดูแล้วลื่นปื๊ดครับการขับขี่เสียงเครื่องยนต์เป็นไงฮะเสียงเครื่องยนต์นี่เงียบเลยครับเครื่องไม่มีสั่นเลยดีมากครับให้คะแนนการทำงานประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมให้สัก99อ่ะ 1% เอาไว้สักหน่อยครับครับคือคันนี้ที่ว่าบางครั้งดับเองนั้นอยู่ที่พวกเซ็นเซอร์ต่างๆครับสกปรกนะฮะแล้วทำการล้างให้เสร็จเรียบร้อยครับเพราะว่ามันดับกลางอากาศนี่อันตรายมากหลังจากเราเข้าโครงการล้างหัวฉีดเคลือบบ่าวาลเติมสารเคลือบเครื่องยนต์เคลือบเกียร์เฟืองท้ายครับเสร็จเรียบร้อยฐานน้ำมันพาวเวอร์การขับขี่มันถึงลื่นขึ้นอย่างมากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องสังเกตด้วยตัวเองว่าน้ำมันจะกินน้อยกว่าเดิมเยอะครับนะครับเราช่วยคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับได้ครับครับผมแล้วก็ครับไอ้ EGR นี้ก็อุดแล้วเรียบร้อยเลยครับคือเราทำให้ทีเดียวจบเลยครับนะครับครับอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างฮะจะฝากก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเมื่อสักครู่ก็เจอมาจะเลี้ยวปุ๊บเปิดไฟแล้วก็เลี้ยวทันทีอันตรายครับสำหรับคนตามหลังครับโดยเฉพาะขึ้นเขาต้องพร้อมนะฮะใช่ใช่วันไหนฮะวันที่19ครับ19ว่าจะไปดอยพระห่มปกเพื่อนๆติดตามได้นะครับ
ไลฟ์สดให้ดูด้วยนะฮะครับผมครับผมครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมการลดรายจ่ายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นหน้าที่ของชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์ขอบคุณครับ